มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิษณุได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษทักษิณชินวัตรแล้วจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาประเทศไทยตั้งแต่22สิงหาคม2566ล่าสุดนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเรียบร้อยแล้วค่ะและขอตรวจสอบเอกสารก่อนยังไม่บอกนำส่งทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ขอยืนยันว่านายทักษิณยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวิษณุได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษทักษิณชินวัตรแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ